หลักการก็คือว่าไอเนี่ยมองว่ามันคือ user ปัจจุบันเนี่ย user ก็ยิง request มาที่เซิร์ฟเวอร์ของแซกถูกป่ะซึ่งไอเซิร์ฟเวอร์พวก .co เนี่ยมันก็รันทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ database เราเจอปัญหาว่ามันเริ่มรับโหลดไม่ค่อยไหวเราต้องการจะแยกออกมาอีก database อีกก้อนซึ่งตอนนี้เราก็มี database อีกก้อนแล้วที่เป็น61แต่เราเจอปัญหาที่ว่าพอเราแยกมาที่61อีกก้อนนึงแบนด์วิดท์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันจะโอเวอร์ลิมิตเพราะว่าการสื่อสารจะเกิดขึ้นไปมาระหว่างตรงนี้ช่องทางนึงแล้วเกิดไปมาระหว่างตรงนี้ด้วยทำให้แบนด์วิดท์มันเพิ่มมา2เท่าก็คือเกิน20กิกเราจะทำการไมเกรตเจ้าตัว database เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนึงซึ่งตอนนี้เราคาดการณ์ว่าจะเป็น Z Enterprise นั้นเราจะทำการเปลี่ยน DNS ซึ่ง DNS เราใช้ Cloudflare เปลี่ยนอ้องเซต Cloudflare ช่วงแรกก่อนให้กับตัวนี้ว่าเป็นใช้ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Cloudflare เราทำการเปลี่ยน Cloudflare โดยการบอกลูกค้าว่าจะขอปิดมาทันแนนตอนช่วงเที่ยงคืนระหว่างนั้นเราต้องทำการโคลน Application Serverการโคลนเซิร์ฟเวอร์ที่ขึ้นมาเราไม่ต้องโคลนดัตเตอร์เบสเราโคลนแค่ฝั่งแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เอ็นจินเอ็กซ์เราโคลนขึ้นมาดังนั้นพอถึงเวลาเราแล้วก็โคลนเรื่องของตัว Data User ที่เราจะต้องซิงค์ใช้อาร์ซิงค์มาพอถึงเวลาเราทำการซิงค์ครั้งสุดท้ายเราทำการชัตดาวน์ระบบตรงนี้แล้วก็ทำการเขาเรียกว่าเปลี่ยน DNS ให้พอยที่นี่ลูกค้าก็จะวิ่งมาที่เซิร์ฟเวอร์นี้แทนเพื่อง่ายกระบวนการนี้จะเกิดการปิดระบบช่วงตอนหลังเที่ยงคืนต้องแจ้งลูกค้าว่าจะขอปิดรีเควสต์ก็จะวิ่งมาที่นี่ตัวนี้จะทำการวิ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตอนนี้เราจะทำการสวิชเจ้าตัวดาต้าเบสที่เมื่อก่อนตัวนี้เป็นไพรเมอรี่ให้มาเป็นตัวนี้แทนตัวนี้คือตัว61ให้เป็น primary แทนงั้น flow การสื่อสารมันก็จะทำการ flow โดยการวิ่งจากนี่มาที่ application server ที่ application server ทำการดึงข้อมูลจากนี้ซึ่ง flow นี้จะไม่มีปัญหาเรื่องแบนด์วิดต์เพราะตัวนี้อยู่นอกแซดตัวนี้เป็นแซด enterprise ทุกอย่างก็จะรันไปจน make sure ว่ามันได้เราจะปิดตัวนี้ทิ้งซะถามว่าตัวนี้ยังใช้เป็นดาต้าเบสได้อยู่ไหมช่วงแรกใช้ได้อยู่เผื่อว่าในกรณีที่ไอ้นี่มันรันไม่ไหวจริงๆเราก็จะใช้ตัวเน้น primary แต่เนื่องจากการสื่อสารตรงนี้กับตรงนี้มันแค่ช่องทางเดียวเลยไม่คิดว่าจะมีปัญหาเล่นแบนด์วิดต์กับตรงนี้นะถ้าเราต้องการจะใช้ตัวนี้เป็นฐานะของแค่ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวก็โดยโซลูชันนี้เราจะต้องดาวน์ไทม์ประมาณสัก5ชั่วโมงตอนคืนโอเคก็ลองดูว่าได้ไหมโอเคครับ